ับรถมาน่ะสักระยะนึงเนาะก็จะมาถึงสถานที่ที่ว่าพวกสูตรจะมาเดินค่ะเป็นฟอร์เรสต์เนาะค่ะเนาะหาสถานที่จอดรถก่อนเพื่อนคนมาหลายๆมันติดทะเลไงติดทะเลแล้วก็คนก็ไม่เยอะมากไปหาสถานที่จอดรถกันเนาะค่ะเดี๋ยวเบิ่งว่าหม่องไหนมันหนาย่างบ้างจะพาเพื่อนเที่ยว Can find the space นะ You don't want to go too far is itมาถึงเลยด้วยค่ะเพื่อนผมซุกอะกาแฟก็จะได้จอดรถแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเนาะค่ะเนาะใส่รองเท้าบูทสำหรับยางไปบ่องด้านหน้านี่ก็จะเป็นทะเลแต่นี่ก็จะเป็นพวกฟอเรสต์ต้นไม้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะถึงทะเลยางไปทางฝุ่นค่ะถ้าเป็นเบิ่งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีดีนี่ค่ะเพื่อนนี่คือบอร์ดเนาะค่ะเนาะ New Bridge กำลังจะพันเพื่อนยางไปไปเตรียมเสื้อผ้ามานำคืนเพื่อนเลยคือหมาคว่างเขาจะมานอนอาบแดดค่ะเพื่อนเห็นบ่เอาปิกนิกเอาของนั่นของหนีมากันเต็มนี่เพื่อนเขาก็มาเล่นยังเฮ้ยยูนโก้ดิสเฟรชที่ท่านเพื่อนเห็นบ่ตัวไปเตรียมอุปกรณ์อย่างมากเนาะแต่ดีดีก็พาลูกพาหลานกันมันยางทะเลกันสุกาแฟก็จะยางเดินไปเรื่อยๆเนาะถ้าเบื่อมองทะเลอ่ะสามารถยางไอ้ตรงฟอเรสต์ได้นะคะเพื่อนเหมือนทะเลปลาชายเล่นอีหยังประมาณบรรยากาศโคตรดีเลยบ่อยากจะบอกบ่หนาวบ่ร้อนแดดเปียงๆก็จริงอยู่หน้าตรงมือตรงเวลาอย่างนี้เพื่อนโชคดีมากๆเลยที่บุคคลเดย์ในช่วงนี้เนาะธรรมดาทุกปีอากาศประมาณนี้จะบ่ได้แบบนี้นะคะเขาจะยังหนาวกันอยู่แต่อาจจะมีอากาศที่แบบดีอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าเบิ่งถ้าบ่ยีกะหนาวไปเลยกูละจะพ้อนอีกทีนึงกะจูนจุลายยังไปยังค่ะโอกาสไปยังค่ะจังสิฮอนแผ่เนาะค่ะเนาะน้ำเขาจะขึ้นมาหอดผีแล้วค่ะเพื่อนสังเกตเบิ่งเด้อยังเปียกอยู่เลยหอดผีเนาะแล้วก็มีพวกใบซีวีดที่แห่งแสดงว่าน้ำลงสังเกตได้ว่าเปลือกหอยเพื่อนมึงเปลือกหอยเต็มเลยแสดงว่ามีหอยแข็งอยู่แถวนี้ด้วยค่ะเพื่อนเนี่ยเยอะมากๆเลยบ่ได้ยางไปเบิ่งหม่องไกลๆน้ำเนาะว่าที่น่ะว่าคันอยู่แถวนี้ข่อยสิมาเก็บหอยเด้อเพื่อนเลยสะออนไลน์เต็มเลยอ่ะเปลือกหอยอ่ะเพราะว่าเขาบ่ได้น้ำเขาก็ตายแตกแห่งตายไปเนาะค่ะเนาะนี่เห็นเพื่อนเบิ่งเปลือกเขาใหญ่มากเลยมานั่งอาบแดดเต็มเลยจะเสียย่างไปเรื่อยๆเนาะย่างเล่นไปเรื่อยๆรับบรรยากาศเพราะว่าทะเลกว้างมาก
You videoing me? สังเกตได้ง่ายเพื่อนตรงนี้เมื่อกี้ยังเป็นก่อนหินอยู่เลยสูบไปยืนไทยทุกคนเมื่อแป๊บเดียวก็ถึงหนึ่งนาทีน้ำขึ้นเลยเพื่อนสังเกตเพื่อนน้ำกำลังไหลขึ้นแป๊บเดียวขึ้นเร็วมากน่ะก็อยากจะผิงยางไปยืนอยู่เลยแสดงว่าน้ำกำลังสิขึ้นโอ้เสียดายเด้นเพื่อนเบิ่งนี่ออยเสิร์ตตัวบักใหญ่นึงเนี่ยแถวนี้มีหอยหลายเด้นเพื่อนมีหอยหลายมากแต่ว่าถ้าต้องมีเวลาแบบต้องอยู่แถวเนี่ยมีเวลาถึงจะได้มาหาได้เนาะหลายมากเลยอ่ะต้องไปหาลงไปหาในน้ำของที่มันเป็นน้ำมันยังบ่ตายแต่เขาจะหาเป็นบ่แค่นั้นหอยแค่ไม่สั่นเพื่อนดูแฟนเพื่อนหอยนิ่มยังไม่ได้ตายน้ำมันขึ้นแล้วมันจะลงเร็วมากน้ำมันขึ้นโอ้ฟอร์นลุกนี่มันเพื่อนไปหอยแค่นี้นี่ยังไม่ได้ตายเลยเนี่ยหอยแข้งห่วยหลายอยู่ได้นี่เพื่อนๆพยายามเก็บมือนึงได้หลายได้นี่เออเขาทาวเว้ยเอาต้องย่างเบิ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนหอยแข้งอ่ะหลายแห้งที่ยังมันได้ตายอ่ะเนาะมันขึ้นน้ํามันขึ้นมันก็ขึ้นมานําเราจะพาเพื่อนย่างกลับแล้วเนาะคุณครูบ่ได้เตรียมอุปกรณ์นั่งมาสุดกับบ่ได้ใส่มาคิดบ่คิดว่าจะได้มาเจออากาศดีๆแล้วก็ห่อนเพียงพอนะเขามานั่งอาบแดดกันร้อนเพลินแล้วสิจะพาเพื่อนย่างกลับย่างกลับก่อนกลับรถเนาะกลับไปในรถแล้วมันก็จะมีหมองย่างอีกสำหรับพาใส่ละเอียดแบบสวยมากเพื่อนเลยง่ายเนาะดีมากที่สำหรับเด็กหน่อยมาเล่นโอ้ยเด็กหน่อยเขาเล่นใส่กันเลยใส่ละเอียดดีขนาดเลยเพชรทางยางให้ยางดียังลมทะเลเด็กหน่อยเขาเล่นกันอยู่ด้านหลังสุดนี่บลูเบิ้งว่าแฟนสุดจะพายยังอยู่ในฟอเรสต์มั้งปะมีหมอนยางหายยางเพียบด้วยกันเพื่อนนี่ค่ะก็เลยไม่จักย่างกับมาปันได้เนาะเดี๋ยวจะเฮาจะไปกว้างมากจักรยานเนาะบางคนเขาก็ไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่ในนี่ก็มีมันกว้างมากนี่มองเนี่ยมันจะเป็นมองที่ว่าเฮาที่สุยางไปบ่สุดค่ะเพื่อนสู้ขึ้นไปบ่สุดมันไกลแฮงยางก็ไปจนสุดริมทะเลฟังผลค่ะสุเมื่อยเนาะก็เลยบ่ได้ยางแต่ก็เอาแค่นี้ล่ะเพื่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้เตรียมสุดเตรียมหยังมา
ตอนนี้เขาเขต
อเตอร์เวย์ M6 ค่ะ M6 นี่ก็เป็นถนนตรงดิ่งเข้าไปถึงบ้านเลยค่ะบ่ต้องแวะทางไหนบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเบิ่งแสงแดดเบิ่งแสงแดดเป็นอาทิตย์ที่ดีมากๆเลยโชคดีมากๆเลยหายากได้นี่อากาศดีๆที่แบบว่ามีแดดทั้งมือแบบนี้เนาะค่ะผู้คิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะแดดทั้งอาทิตย์แต่ว่ามียังเปลี่ยนแปลงเนาะกลับบ้านไปกันจะไปหาเพาะพันธุ์ผักเอาผักออกบ่รู้ว่ามันงอกหรือยังเนาะที่เพาะบางส่วนไว้กลับมาหอดบ้านแล้วก็คิดหอดผักได้พอดีเดี๋ยวพอกันค่ะเพื่อนพอใกล้จะถึงบ้านรถก็ติดค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งพุ่นน่ะรถติดแบบนี้ก็สิถึงสายอยู่เด้อะไรรถติด